นะฮะเอามีเรื่องราวของคนมีโชคมีลาภโอ้โหใจถึงมากครับเขาซื้อรถคุณรู้จักลัมโบกินี่ไหมโอ้หลายสิบล้านอ่ะโอ้ยลัมโบกินี่ครับว่ากันว่าเป็นรถที่แพงอยู่ในระดับท็อป10ของโลกแหละค่ะนะฮะเอาไปแก้บนครับไอ้ไข่เออนะฮะแกได้ลอตเตอรี่ร้อยล้านหรือไงเนี่ยไปที่วัดสว่างอารมณ์ครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมไหนอะรถนี่ครับลัมโบกินี่ออกป้ายแดงมาใหม่ๆจากโชว์รูมเลยครับกำลังแกะพลาสติกแกะกล่องอย่างดีเลยครับนี่ออกลัมโบกินี่มาเลยแหมดิฉันก็ลุ้นเอามาแก้บนไอ้ไข่นะฮะคุณวรัญญากรนะครับพร้อมด้วยสามีแกก็ไปออกลัมโบกินี่เพราะว่าแกถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข69เนี่ย20ใบโอ้โหเป็นเงินแถมรางวัล3ตัวเลขหน้าอีกนะคุณรัชนี307อีก4ใบรวมแล้วแกได้ทั้งหมด 50,000 บาทแกก็เลยไปดาวรถลัมโบกินี่ครับมาถวายไอ้ไข่ว่าอย่างนั้นนะมามอบมาแก้บนไอ้ไข่นะครับเพราะว่ามาขอไว้กับเขาเป็นเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะฮะท่านผู้ชมครับอ่ะฟังดูนะฮะผู้โชคดีครับมาเสี่ยงเซียมซีที่นี่นะคะก็ประมาณเดือนกรกฎาคม28กรกฎาคมแล้วก็ได้เลข61ไปเอ้ยไม่ใช่ค่ะจำผิด69ค่ะมาแล้วก็เลยไปหาซื้อมา20ใบค่ะแล้วก็กลับไปก็ถูกอีก3ตัวหน้าอีก4ใบค่ะก็เลยบนไว้ว่าถ้ามีโชคมีลาภแล้วจะเอาลัมโบกินี่มาแก้บนลัมโบกินี่ค่ะลัมโบกินี่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เลยค่ะมาแก้บนเห็นว่ามีการจุดประทัดด้วยได้เลขหางประทัดอะไรเลขหางประทัดที่เลขตรงกับเซียมซีวันนี้นะคะเลข238ค่ะเลขตรงกับเซียมซีที่ได้วันนี้เลยค่ะมันบังเอิญมากเลยค่ะมีความเชื่อยังไงกับที่นี่บ้างเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะทุกพระองค์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะเพราะว่าพอพี่ก็แขวนเนี่ยพี่ไข่อยู่แล้วที่ขออันนี้ของวัดจะดีแล้วก็เลยมาบูชามาไหว้บูชาที่นี่เพราะว่าใกล้ที่สุดค่ะมาขอพรก็ได้จุดธูปไอ้จุดธูปธูปที่เป็นแท่งๆนะคะก็ได้3ตัวตรงคือแม่นมากอะค่ะขออะไรก็สำเร็จเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคอย่าแบบว่าคิดว่าเรามามอมเมาเลยนะคะเพราะคุณกับครูก็เคยขอก็ไม่ได้เหมือนกันก็แล้วแต่โชคใครโชคมันท่านผู้ชมครับใช่ชาวบ้านเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะคุณรัชนีบางทีเขาก็สนุกสนานไปอย่างนั้นแหละนะอย่าคิดว่าเรามาให้เงินเขาก็สนุกสนานไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคนเราเนี่ยนะคนเขาจะมีโชคเขาก็มีโชคแต่บางคนก็เนี่ยพอไปบนได้ไข่ก็ต้องเป็นของเล่นเด็กใช่ไหมเป็นรถเป็นอะไรเนี่ยปืนนะครับเขาก็จะชอบใช่ไหมฮะของเล่นของเล่นนะถ้าเป็นบางที่เขาก็แก้บนด้วยการถวายไข่เอาไข่มามอบบางคนชาวเชิงเซาไงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อโสธรใช่เพราะว่าแถวนั้นฟาร์มไก่เยอะบางคนนะหลุดนะบอกว่าถ้ามีโชคนะจะถวายไข่เป็นล้านฟองเลยนะโอ้จะไปหาที่ไหนอ่ะเพราะว่าปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวไข่ล้านฟองแล้วทำไงอ่ะก็ไปตลาดปลาครับซื้อไข่ปลามาโอ้โหแถมให้อีก2ล้านฟอง